่อสู้กับคอร์รัปชันเป็นหนึ่งในแนวทางของรัฐบาลชุดนี้นะคะและที่มาของคอร์รัปชันมีมากมายหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างในภาครัฐข่าวคราวที่เพิ่งจะได้รับรู้กันนะคะก็คือเรื่องของการจัดซื้อไมโครโฟนในห้องประชุมที่ทำเนียบรัฐบาลและขณะนี้ยังต้องมีการตรวจสอบถึงที่มาที่ไปที่ไมโครโฟนราคาถึง 140,000 บาทนะคะเป็นราคาที่โค้ดกันไว้ตอนแรกแต่กระบวนการของการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างในภาครัฐควรจะมีกระบวนการอย่างไรเพื่อที่จะต่อสู้กับคอร์รัปชันคืนนี้คิดด้วยกำลัง2กับอาจารย์สมเกียรติตั้งกิจวานิชค่ะก่อนอื่นก็คงจะต้องอธิบายก่อนนะคะว่าทำไมต้องไปตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างคะอาจารย์จัดซื้อจัดจ้างก็คือรัฐเอาเงินที่รัฐมีจากงบประมาณแผ่นดินนะครับที่เก็บภาษีมาจากพวกเรานี่แหละครับเอาไปซื้อของต่างๆไม่ว่าจะเป็นไปซื้อไมโครโฟนไปซื้อกล้องไปซื้ออะไรก็แล้วแต่และที่ใหญ่ที่สุดก็คือไปจ้างให้เกิดการก่อสร้างในโครงการต่างๆไปทำถนนไปทำสะพานไปสร้างอาคารสถานที่พวกนี้คือการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทีนี้ทำให้ดีลดคอร์รัปชันได้ยังไงเราก็บอกว่าถ้ามีความโปร่งใสก็จะลดคอร์รัปชันแก้ไขได้นะครับในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้ดีขึ้นครับปัญหาที่เกิดขึ้นขณะนี้คืออะไรคะรัฐจะซื้อของแพงมากกว่าเอกชนไม่ว่าจะเป็นซื้อไมโครโฟนถ้ารัฐซื้อเป็นแสนเอกชนซื้อโฆษณาในเว็บไซต์ทำไมมันออกมา 4-5 หมื่นก็ซื้อกันได้แล้วทุจริตต่างๆที่เกิดขึ้นที่รู้กันดีในวงการก็คือเรื่องของโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่เกี่ยวกับการก่อสร้างนี่แหละครับเขาทำกันยังไงครับถ้าพูดกันในภาษาที่คนในวงการเล่าให้ฟังก็คือตั้งแต่ตั้งงบประมาณก็ตั้งเกินเลยเพราะว่าจะได้ตั้งมาเผื่อมีเงินทอนถูกไหมครับหลังจากนั้นก็ไปล็อกสเปคว่าต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้แล้วก็ไม่มีการเปิดเผยว่าจะมีโครงการแบบนี้สมัยก่อนนะครับก่อนที่จะมีการใช้อิเล็กทรอนิกส์ก็มีการเล่ากันว่าหน่วยงานรัฐจะซื้อของอะไรบางทีไปแอบติดตามห้องน้ำใครไม่ได้เข้าไปห้องน้ำก็ไม่ได้เห็นว่ามีโครงการอะไรเพราะฉะนั้นก็ไม่รู้ว่ามีการแข่งขันกันหลังจากนั้นก็พยายามเข้าไปให้หน่วยงานรัฐคัดเลือกนะครับพอได้งานแล้วงานที่ส่งเนี่ยบางทีก็ไม่มีคุณภาพการตรวจรับก็ต้องไปพยายามทำให้เจ้าหน้าที่ของรัฐตรวจรับงานให้ได้ทั้งที่งานไม่ดีเพราะฉะนั้นถ้าเป็นถนนหนทางเดี๋ยวถนนก็เสียก็ต้องซ่อมบ่อยๆนะครับและถ้าทำงานช้าก็ไม่อยากเสียค่าปรับก็ต้องมีการใช้น้ำมันหล่อลื่นกันอีกทั้งหมดนี้ก็เป็นกระบวนการคอร์รัปชันแบบครบวงจรกันนะครับกลายเป็นเรื่องที่ทำให้ไทยติดอันดับว่าคอร์รัปชันอันดับต้นๆในอาเซียนเลยนะคะองค์ประกอบที่จะแก้ไขปัญหาการคอร์รัปชันเนี่ยคืออะไรคะอาจารย์คุณณัฐาครับองค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาระหว่างประเทศนะครับหรือว่า OECD บอกไว้ว่าถ้าจะทำระบบจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐให้ดีนั้นต้องทำกัน4เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือต้องมีกฎระเบียบที่ดีนะครับมีความโปร่งใสในกระบวนการนะครับและหน่วยงานรัฐมีความสามารถตลาดต้องแข่งขันเอกชนไม่หัวกันถ้ามี4อย่างนี้ครบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐจะได้ของดีและได้ของถูกนะครับใช้ภาษีประชาชนอย่างคุ้มค่าแต่ว่ามีคำกล่าวคำหนึ่งที่น่าคิดนะครับกล่าวโดยหลุยส์แบนไรส์นะครับซึ่งเป็นผู้พิพากษาศาลสูงของอเมริกานะครับและมีชื่อเสียงมากหลุยส์แบนไรส์กล่าวไว้ว่าแสงแดดเป็นยาฆ่าเชื้อโรคที่ดีที่สุดเปรียบเสมือนถ้าเกิดบ้านเรานะครับมีเชื้อโรคเยอะวิธีนึงก็คือเอายาฆ่าเชื้อไปฉีดในบ้านถูกไหมครับแต่หลุยส์บันไดส์บอกไว้ว่าแทนที่จะไปปราบหลังมีเชื้อวิธีป้องกันเชื้อไม่ให้เกิดก็คือเปิดหน้าต่างบ้านซะให้แสงแดดส่องเข้ามาเชื้อโรคส่วนใหญ่มันก็จะหายไปเองนะครับเพราะฉะนั้นความโปร่งใสเป็นมาตรการที่ใช้ได้ง่ายและมีประสิทธิผลมากที่สุดและเป็นสิ่งที่ประเทศไทยถ้ามีปัญหาคอร์รัปชันต้องแก้ที่จุดนี้ครับทำให้มีความโปร่งใสแต่ทำไมที่ผ่านมาถึงแม้จะมีความพยายามที่จะแก้ปัญหาเรื่องคอร์รัปชันแต่ว่าไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในประเทศไทยคะกรมบัญชีกลางนะครับซึ่งเป็นหน่วยงานของภาครัฐสังกัดกระทรวงการคลังนี่นะครับมีหน้าที่ดูแลทำให้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้มาตรฐานและมีความโปร่งใสนะครับกรมบัญชีกลางเองก็เลยได้ออกประกาศนะครับว่าต่อไปหน่วยงานรัฐนะครับจะซื้อของอะไรจะต้องไปขึ้นทะเบียนในเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางแล้วก็ต้องเปิดเผยข้อมูลว่าจะมีโครงการอะไรให้คนที่อยากจะมาทำมาค้าขายกับภาครัฐได้รับรู้กันนะครับจากที่มีการสำรวจแล้วก็ปรากฏในเว็บไซต์กรมบัญชีกลางเองนะครับทุกวันนี้มี 45,000 หน่วยงานในประเทศไทยที่สามารถทำมาค้าขายกับเอกชนจัดซื้อจัดจ้างได้มีประมาณ 3,082 หน่วยงานนะครับที่ยังไม่ไปขึ้นทะเบียนกับกรมบัญชีกลางเลยและส่วนใหญ่ก็เป็นหน่วยราชการ 3,000 กว่าหน่วยงานนี่แหละครับและในบรรดาหน่วยงานที่ไปขึ้นทะเบียนแล้วนะครับแต่ว่าขึ้นทะเบียนไว้อย่างนั้นแหละครับบางทีจะจัดซื้อจัดจ้างกันแต่ละโครงการก็ไม่ได้เปิดเผยข้อมูลว่าจะมีโครงการนั้นจะมีโครงการนี้หรือเปิดเผยข้อมูลก็เปิดเผยข้อมูลแบบไม่ค่อยได้มาตรฐานเราเข้าไปดูเราอยากจะทำมาค้าขายกับรัฐดูแล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจเพราะฉะนั้นสรุปก็คือมีการกำหนดให้มีความโปร่งใสจริงซึ่งจะช่วยป้องกันคอร์รัปชัน
แต่ว่าการติดตามตรวจสอบและก็ข้อมูลที่เปิดเผยนั้นยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับนั่นสิคะดูแล้วมีกลไกที่จะพยายามตรวจสอบนะคะปัญหาอยู่ตรงไหนคะถึงไม่สามารถที่จะนำกลไกไปบังคับใช้ได้อะค่ะกลไกก็มีครับแต่ว่าถ้าทำไม่ถูกขั้นตอนทำไม่ครบนะครับก็เกิดยากจึงได้มีการพัฒนากลไกขึ้นมานะครับในประเทศต่างๆหลายประเทศนะครับแล้วก็มีการทดลองกันไปแล้ว8ประเทศเรียกว่าเป็นโครงการความโปร่งใสในสาขาก่อสร้างนะครับชื่อย่อภาษาอังกฤษก็คือ cost นะครับ cost ก็ฟังดูคล้ายๆต้นทุนแต่ถ้าเกิดมีการเปิดเผยข้อมูลให้โปร่งใสตามโครงการนี้จะลดต้นทุนได้นะครับแนวคิดเขาก็คือให้มีคณะทำงานตั้งขึ้นมาไม่ใช่ภาครัฐทำฝ่ายเดียวให้เอกชนให้ประชาสังคมเข้ามาร่วมกำหนดมาตรฐานข้อมูลด้วยต้องเปิดเผยข้อมูลให้ครบถ้วนในรูปแบบที่เข้าใจกันง่ายๆด้วยนะครับและเมื่อมีการกำหนดให้เปิดเผยข้อมูลถึงเวลาเปิดเผยกันจริงหรือเปล่าก็จะมีหน่วยงานอิสระขึ้นมาประเมินมาติดตามว่ามีการทำเช่นนั้นจริงหรือไม่นะครับขั้นตอนนี้ก็คือขั้นตอนที่ขาดไปในประเทศไทยกฎบอกว่าต้องเปิดเผยแต่ไม่ได้มีการตามอย่างเป็นระบบว่าเปิดเผยทุกเรื่องครบถ้วนตามมาตรฐานที่ควรจะเปิดหรือเปล่านะครับและถ้าเปิดเผยข้อมูลแล้วนะครับประชาชนก็จะเห็นผู้อยากจะมาทำมาค้าขายกับรัฐนะครับเข้าไปดูก็จะเห็นว่าเอ๊ะข้อมูลยังมีปัญหาก็สามารถร้องเรียนได้ถ้าประเทศไทยนะครับอยากจะเอาระบบจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใสโดยเฉพาะสาขาก่อสร้างมาใช้นะครับวิธีการง่ายๆก็คือเราก็สมัครไปเป็นสมาชิกของโครงการนี้แล้วเราก็มาแก้กฎระเบียบภายในของเราเพื่อให้อำนวยความสะดวกให้การทำตามข้อตกลงของคอร์สนั้นทำได้จริงนะครับวิธีก็คือไปแก้ระเบียบสำนักนายกนะครับว่าด้วยการพัสดุซึ่งเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของเราปัจจุบันนะครับกรมบัญชีกลางเองนะครับก็มีแนวคิดที่อยากจะปรับระเบียบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐนี่นะครับให้เป็นพระราชบัญญัติอยู่แล้วซึ่งก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะครับถ้าทําตามแนวคิดนี้เอาให้ใช้กับคอสได้ก็ต้องตั้งกรรมการนะครับเพื่อมาวางมาตรฐานข้อมูลที่จะต้องเปิดเผยนะครับซึ่งมีส่วนร่วมมาจากคนหลายๆฝ่ายไม่ใช่ภาครัฐงุบงิบทํากันเองนะครับหน่วยงานรัฐทั้งหมดก็ต้องเปิดเผยตามมาตรฐานข้อมูลที่กําหนดขึ้นนะครับใครไม่เปิดเผยก็มีบทลงโทษและจะดูว่าใครเปิดเผยไม่เปิดเผยก็ต้องมีกลไกที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าให้หน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้ไปตรวจสอบนะครับว่าเปิดเผยข้อมูลครบหรือเปล่าและถ้ากรณีที่เห็นว่าโครงการมีปัญหานะครับก็ควรจะให้อำนาจของคณะกรรมการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐนะครับที่เป็นหน่วยงานกลางไม่ใช่หน่วยงานที่เป็นคนจัดซื้อจัดจ้างเองสามารถระงับไม่ให้เกิดการจัดซื้อจัดจ้างที่มีปัญหานี้ได้นะครับอาจจะมีความกังวลว่าถ้าต้องเปิดเผยรายละเอียดซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับความลับของทางราชการในการสั่งซื้อหรือว่าในการจัดตั้งโครงการต่างๆตรงนี้จะอธิบายยังไงดีคะอาจารย์จริงๆถ้าเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงนะครับก็คงมีข้อยกเว้นได้นะครับแต่ไม่ควรเป็นเหตุให้เอาทุกเรื่องทุกอย่างมาอ้างกันเรื่องความมั่นคงนะครับข้อเสนอนี้โดยรวมก็หมายความว่าต่อไปก็จะมีกลไกระดับนานาชาติที่จะมาตรวจสอบเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างกระบวนการของไทยที่ต้องเข้าสู่มาตรฐานนานาชาติมากขึ้นใช่ไหมคะใช่ครับและจะเกิดขึ้นได้จริงนั้นต้องวัดใจรัฐบาลไทยว่าที่บอกว่าอยากจะปราบคอร์รัปชันอยากจะทำให้รัฐบาลโปร่งใสนั้นท่านจะทำกันวิธีไหนครับเอาละค่ะเป็นคำถามที่นำไปสู่การวัดใจนะคะว่าการยกระดับการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันจะทำให้เกิดขึ้นได้จริงๆหรือไม่โดยเฉพาะเพื่อที่จะเข้าสู่มาตรฐานระดับนานาชาตินะคะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะครับ